ล็อกไว้เนี่ยคิดครับวางแผนมาตั้งแต่แรกครับนี่คือตั้งใจเลยเป็นไงภาพนี้ก็สดจริงเลยครับไฟนี้กับไฟแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับต่อยง่ายขึ้นครับเป็นเพราะอะไรครับเคยต่อยกันมาแล้วเกินทางกระดอกขอโทษทีมงานนะครับพี่เมื่อเช้าพวกผมมาเกิน18น้องมันทำไม่ได้จริงไฟหน้าต้องประมาณ121-122มันอาจจะเป็นพอเรื่องน้ำหนักด้วยใช่ไหมพี่ขอโทษทีมงานมันอะไรเลยครับเพราะว่าน้องมันทำเต็มที่แล้วแต่มันเกิน0.8ก็ขอโทษนะครับขอโทษทีมพวกผมไฟหน้าจะต่อย121-122ครับ120ไม่ไหวแล้วตอนนี้น้ำหนักนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราโตขึ้นใช่ไหมมันช่วงเดือนที่แล้วมันพักเต็มเดือนครับช่วงร่างกายมันโตขึ้นมันเลยทำหนักยากหน่อยแล้วตอนนี้น้ำหนักที่ทำได้ต่ำๆเลย121ครับ121วันนี้ชก100เท่าไหร่120 120แต่ว่าเราได้น้ำหนัก 0.8 ปอนด์ครับอาจจะเป็นเพราะจุดนี้ด้วยไหมที่ทำให้เราชนะน่าจะมีส่วนด้วยครับแล้ววันนี้เราน็อกด้วยลูกไหนเนี่ยหมัดครับหมัดเหรอพอใจผลงานไหมไฟนี้ก็พอใจมันซ้อมมันเยอะสุดๆเลยซ้อมมาประมาณกี่เดือนประมาณ2อาทิตย์ได้ประมาณ2อาทิตย์สภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับฟิตเหมือนเดิมครับชนะมาติดต่อกันมากี่ไฟแล้ว4ครับไฟนี้ไฟที่4ไฟนี้ไฟที่4วางแผนอนาคตไว้ว่ายังไงบ้างครับชกจนกว่าจะไม่ไหวครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้24เป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนหนองบัวลำพูวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณไวทัวไวเอกไวทัวนาเชยประจันเสียครับแล้วก็พี่ๆร่วมค่ายครับที่ช่วยซ้อมช่วยอะไรมีอะไรอยากจะบอกผู้ชกไหมก็ขอโทษเลยครับก็พูดเลยความในใจเลยความในใจเลยก็ได้เจอน้องหนึ่งครับก็ที่เช้ามาเกินด้วยครับขอโทษด้วยครับวันนี้ย้ำแค้นเลยนะทั้งก่อนเราไปลงเท่าไหร่อย่างลูกสี่ขายหนึ่งนะน่าจะประมาณ6-1ครับหนึ่งเรียบร้อยเลยสุดท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากช่วยติดตามด้วยครับทำให้เต็มที่ครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ